นายวิทยาบุรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงโครงการไข่ใหม่แลกยาเก่าติดฝาบ้านว่าเป็นโครงการที่ให้ทุกจังหวัดรณรงค์ลดการใช้ยาที่ไม่จำเป็นของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้กินยาดีเมื่อเจ็บป่วยไม่ใช้ยาฟุ่มเฟือยเหมือนที่ผ่านมาโดยให้ประชาชนสามารถนำยาเก่าที่บ้านไปแลกไข่สดฟรีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งและจากผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขในปี2554พบว่าประชาชนมียาเก่าเฉลี่ยวันละ128ล้านเม็ดและในรอบ8ปีมูลค่าการใช้ยาเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทโดยเบื้องต้นนะคะได้ทดลองโครงการไข่ใหม่แลกยาเก่าติดฝาบ้านที่จังหวัดเชียงรายใน20ตำบลโดยใช้เงินลงทุนซื้อไข่ไก่ 4,000 บาทและได้ยาเก่าคืนมูลค่า 80,000 บาทซึ่งยาที่ได้รับคืนมากที่สุดคือยาลดไขมันในเลือดยาลดความดันโลหิตและลดเบาหวานโดยจะเริ่มโครงการอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะไข่ใหม่นะแลกยาเก่านะยาที่มันหมดสภาพแล้วยาที่ประชาชนยังเก็บไว้แล้วไม่เอามาบริโภคอย่างเงี้ยก็มีการทบทวนอันนี้จะเป็นการลดเรื่องของค่าใช้จ่ายยาที่ไปซ้ำซ้อนกับยาที่มีอยู่เดิมโดยใช้เนี่ยโครงการไข่แลกยานอกจากนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขยังมีโครงการเปลี่ยนส้วมสาธารณะจากนั่งยองให้เป็นชักโครกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลานั่งส้วมยองอาจไม่สะดวกทางด้านนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจะเชิญผู้ประกอบการภาคเอกชนรวมทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาประชุมขอความร่วมมือดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อปรับปรุงส้วมแบบนั่งยองเป็นชักโครกทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวโรงเรียนวัดสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและห้างสรรพสินค้าค่ะโครงการนี้จะเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยและอีกอย่างหนึ่งครับเป็นการรองรับในอนาคตที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่ชาวต่างชาติจะเห็นชัดเจนว่าของคนไทยนั้นมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นครับทั้งนี้นะคะโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นการบังคับแต่จะเชิญชวนให้เปลี่ยนตามความสมัครใจและคาดว่าหากดำเนินการเปลี่ยนพร้อมกันจำนวนมากจะทำให้งบประมาณราคาชักโครกถูกลงซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ทุกอย่างจะมีความชัดเจนค่ะ